วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ก็สุดสัปดาห์อีกแล้วนะคะวันศุกร์ที่20มกราคม2568เดียวนะคะเพิ่งจะปีใหม่ผ่านไปแล้ว20วันนะคะซึ่งรายการของเราค่ะก็มาพบกันเป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ 8:30 ถึง 10:00 นะคะก็เช้าๆมาฟังคำพยากรณ์ดวงรายวันกันนะคะโดยอาจารย์พรโพธิ์ค่ะแล้ววันนี้นอกจากจะเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะหลายคนก็อาจจะเตรียมว่าจะไปเที่ยวที่ไหนทานข้าวกับเพื่อนมีตติ้งยังไงแต่จริงๆแล้ววันนี้ก็ตรงกับวันพระด้วยนะใช่ค่ะนะครับก็อย่างที่เคยพูดอยู่เสมอแหละว่าวันพระอย่างน้อยเดือนนึงเนี่ย4วันก็ควรที่จะคิดดีทำดีพูดดีรวมไปถึงถ้ามีโอกาสได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลก็ควรจะทำและนับจากนี้เป็นต้นไปครับดูเป็นทางการนะต้องทำทุกครั้งถ้ามีโอกาสนะจริงๆทำทุกเช้าทุกวันได้เนี่ยก็ยิ่งดีก็ยิ่งดีเลยนะคะหลายๆท่านแฟนรายการเนี่ยปฏิบัติธรรมด้วยค่ะอาจารย์โอ้ดีมากเลยและอย่างที่เรียนนะว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะนำเกล็ดที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำบุญมาฝากให้กับคุณผู้ชมที่นอกเหนือจากในเรื่องของการทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราจะนำเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมานำเสนอค่ะการทำบุญมีหลากหลายครับแต่วันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำบุญด้วยรัฐประคตครับผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายรัฐประคตแด่พระสงฆ์จะเป็นผู้ที่ได้รับอานิสงส์ในเรื่องของความมั่นคงทั้งทางจิตใจที่ไม่หลงในทางที่ผิดและร่างกายที่พร้อมด้วยฐานะที่จะเจริญรุ่งเรืองครับจะเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือคำพูดมีความศักดิ์สิทธิ์ผู้คนพร้อมที่จะยอมรับคำแนะนำต่างๆนอกจากนี้จะมีความสมบูรณ์ในเรื่องของญาติมิตรและบริวารที่เป็นคนดีอยู่ด้วยกันด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันอันนี้สำคัญและสุดท้ายครับการทำบุญด้วยรัฐประคตนี้จะเสริมในเรื่องของสติปัญญาส่งผลให้เป็นผู้ที่มีสมาธิดีมีไหวพริบปฏิภาณเหนือบุคคลอื่นอนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมั่งคั่งด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีครับค่ะอันนี้ก็หลายๆท่านแพ้เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างแพรเนี่ยนะอาจจะยังไม่ทราบในเรื่องนี้นะคะก็เป็นความรู้ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะก็จะนำเรื่องราวพวกนี้เกี่ยวข้องกับการทำบุญมาฝากในทุกๆวันพระนะครับว่าการทำบุญมีหลากหลายประเภทและอานิสงส์ของการทำบุญต่างๆเหล่านั้นเนี่ยส่งผลดีอย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะคะวันนี้วันพระออกไปตักบาตรทำบุญการรักษาศีลด้วยนะคะครับแล้วก็จริงๆแล้วช่วงวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญนะครับถูกต้องค่ะทางสำนักพระราชวังนะครับก็ได้ออกหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานนะครับ100วันถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่20ถึง21มกราคมปีพุทธศักราช2560โดยในวันศุกร์ที่20มกราคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังนะครับส่วนเวลา 17:00 นเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องสักการะกราบบังคมพระบรมศพชาวพนักงานประโคมมโหระทึกสังแตรฝรั่งแตรงอนปีกลองชนะปีพาดทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปพระจำพระชนวาลที่หน้าพระแท่นมหาเสเวตฉัตรพระสงฆ์30รูปสวดพระพุทธมนต์เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสนะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนที่หน้าพระแท่นเตียงพระสวด
พระอภิธรรมครับและสำหรับกำหนดการของในวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่21มกราคม2560ซึ่งเป็นวันที่ครบ100วันค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังนะคะในเวลา 10:30 นแล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบบังคมพระบรมศพแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนะคะถวายพรพระแล้วทรงประเคนพัตตาหารพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วค่ะทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์นะคะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรรานะคะเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสนะทรงจุดธูปเทียนเครื่องธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาหลังจากนั้นพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชาการเทศและทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วทรงทอดพระไตรพระสงฆ์อีกจำนวน89รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะทั้งนี้นะคะในวันที่20ถึง21มกราคมคือวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะจะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะและงดการเข้าถวายสักการะพระบรมศพเป็นเวลา2วันด้วยกันนะคะหลังจากนั้นแล้วจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระบรมศพได้ตามปกติค่ะขอบคุณข่าวจากเว็บไซต์ไทยโพสต์ด้วยนะคะครับค่ะก็2วันนี้ค่ะก็เป็น2วันที่สำคัญนะคะในหลวงรัชกาลที่10ของเราก็มีพระราชกรณียกิจมากมายทีเดียวนะคะจ้ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะแจ้งช่องทางกันนิดนึงนะคะสำหรับสายสดเราจะพูดคุยกันที่ช่วงหน้าลงทะเบียนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493ถึง4 SMS นะคะวันนี้เรายังมีหนังสือนะคะมอบให้กับผู้โชคดี5ท่านท่านละ2เล่มด้วยกันนะคะกติกาง่ายมากเลยค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดนะคะนี่นะคะหนังสือ2เล่มเชื่อมบุญปลดกรรมนะคะกับงานเงินโชคลาภแบบทันตาเห็นท่านหนึ่งได้ทั้ง2เล่มเลยนะคะไม่ใช่เล่มใดเล่มหนึ่งเนาะก็กติกานะคะหนังสือชื่อนามสกุลจังหวัดถ้าใครอยากจะส่งเป็นคำถามเข้ามาด้วยส่งมาในข้อความเดียวกันได้เลยนะคะหมายเลข422-1606นะคะรวมถึงอีก1ช่องทางค่ะทางไลฟ์สดFacebook นะคะ Miracle Channel TV นะคะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้แล้วใครอยากจะร่วมลุ้นนะคะเป็นผู้โชคดีที่เราจะสุ่มขึ้นมาตอบในรายการนะคะก็ต้องกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งข้อความที่ถูกต้องและครบถ้วนเข้ามาอย่าลืมคำถามด้วยนะคะบางท่านรีบนะคะตื่นเต้นส่งมาแต่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเราก็จะตอบไม่ได้นะคะก็ตามกติกาที่แพรบอกก็คือกดไลค์ก่อนกดแชร์ที่เป็นพับลิกและส่งข้อมูลคำถามวันเดือนปีเวลาที่เกิดพร้อมระบุคำถามที่ชัดเจนจะมีน้องแอดมินเนี่ยคอยมอนิเตอร์อยู่ตลอดนะครับแล้วก็จะทำการสุ่มผู้โชคดีนะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเข้ามาร่วมสนุกตั้งหลายวันแล้วยังไม่ได้รับการตอบเป็นการดันดอมอย่างที่เรียนเพราะว่าการตอบคำถามหลักเนี่ยก็คงผ่านช่องทางทาง SMS เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของไลฟ์เนี่ยก็ต้องมีการสุ่มผู้โชคดีขึ้นมาตอบครับนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้เช่นเคยนะคะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะศุกร์ที่20มกราคมปีพุทธศักราช2560ครับจันทรคติการแรม8ค่ำเดือน2ปีวอกวันนี้ตรงกับวันพระนะอย่างที่เรียนอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้อาจจะเข้าทำนองพอแล้วไม่เอาแล้วในความหมายก็คืออาจจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับเรื่องราวเดิมๆพูดอยู่เสมอครับตราบใดที่ยังไม่มีทางเลือกก็ต้องอดทน
เงินทองยังอยู่ในแดนบวกนะครับมีเกณฑ์ได้ขยับขยายโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนสุดท้ายความรักหัวใจต้องเสมอต้นเสมอปลายนะครับไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของการทำงานถ้ายังไม่มีทางเลือกก็ต้องอดทนนะครับสีบรอนซ์เงินต่อกันด้วยชาวราศีกุมภาพันธ์13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเงินทองวันนี้ต้องระวังตัวต้องระวังใจครับอย่าเห็นแก่ได้อย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนความรักหัวใจวันนี้คิดจะทำอะไรถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามอย่าให้ใครมาเปลี่ยนแปลงความตั้งใจส่วนในแง่ของการทำงานเนี่ยคนที่มีคู่ครองคนรักได้เปรียบมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมและสีที่ถูกโฉลกค่ะระวังตัวระวังใจคิดดีโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์โทนสีชมพูครับต่อกันที่ชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ให้เก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยระวังจะมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นหมู่คณะหรืออยู่ในองค์กรใหญ่การเงินเน้นสั้นไม่เน้นยาวครับเน้นการกินส่วนต่างไม่ได้เน้นในเรื่องของการออมความรักหัวใจวันนี้ถ้าคนรักไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะทะเลาะกันในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้มีนนอกจากคนรักป่วยตัวคุณเองก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพโทนสีเลือดหมูครับต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในแง่ของการทำงานทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังจะมองหาทำเลหรือแม้กระทั่งในเรื่องของลู่ทางในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจแต่เงินทองใช้ฝีมือหน่อยหมุนบ้างออกแรงบ้างแต่ภาพรวมยังบริหารสภาพคล่องได้หัวใจระวังคิดผิดตัดสินใจพลาดนะครับทบทวนให้ดีเวลาได้ยินได้ฟังอะไรมาและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ทุกอย่างอยู่ที่ใจฮะหนักแน่นให้มากกระโทนสีเขียวต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับอย่าเห็นแก่เรื่องของสิทธิประโยชน์จนกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างพูดง่ายๆการทำงานวันนี้อย่ามุ่งเฉพาะเรื่องของตัวเองเพียงอย่างเดียวภาพรวมก็สำคัญนะครับเงินทองก็ไม่เด่นและวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ด้วยเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดอาจจะหมายถึงเรื่องของอุบัติเหตุความรักหัวใจยังแข็งแรงดีนะครับคนโสดถ้าได้โอกาสสานสัมพันธ์กับคนไกลถือว่าสมรูปและสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่างที่เรียนฮะอุบัติเหตุนะฮะอัญมณีเครื่องประดับมาสวมใส่เน้นโทนสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเวลามีปัญหาให้สอบทานย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นฉะนั้นวันนี้ก่อนจะทำอะไรการออกตัวสำคัญที่สุดครับเงินทองภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นวันนี้จะมีโอกาสนะครับหรือมีคนชักชวนให้เข้าหุ้นร่วมลงทุนทำธุรกรรมด้วยส่วนหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการจัดเลี้ยงนะหรือใช้เวลาใกล้ชิดกับสมาชิกภายในครอบครัวครับสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานฮะหารูทคอสของปัญหาสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเป็นอีกหนึ่งราศีที่ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยการทำงานวันนี้เก๋าสำคัญกว่าสดนะฮะเหมาะสำหรับการทำงานที่กับคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆส่วนเงินทองวันนี้ถ้ามีโอกาสได้บริจาคให้ทานหรือแบ่งปันมากน้อยขอให้ทำความรักระวังความพลิกผันโดยเฉพาะกับเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดและสีที่ถูกโฉลกค่ะบอลทองนะครับระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะคนที่มีเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยยิ่งได้เปรียบการเงินวันนี้ผมเน้นในเรื่องของการลงทุนครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมมาสักระยะประเมินผลดูนะครับว่าสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาคุณเดินมาถูกทางแล้วหรือไม่จะปรับกลยุทธ์อย่างไรหรือเปล่าสุดท้ายหัวใจไม่เด่นเต็มที่ก็ได้แค่แอบรักที่เพิ่งเริ่มคบหาก็อย่าเพิ่งรีบร้อนเปิดตัวสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตกระโทนสีเขียวครับต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการทำงานวันนี้เน้นการทำงานเชิงรุกนะครับหลายปัจจัยค่อนข้างเอื้อให้งานสำเร็จและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์ได้ทำกับสิ่งที่โฉลกกับตัวเองด้วย
เงินทองไม่ว่ามีมากหรือน้อยแต่สิ่งสำคัญคือวันนี้อย่าทำอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงสุดท้ายหัวใจมีโอกาสแวะเวียนไปยังสถานที่ที่คุ้นเคยมีความหลังนะครับหรือแม้กระทั่งได้พบเจอหรือได้ข่าวคราวจากคนที่เคยรู้จักราศีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้คงต้องเสริมอย่างที่ผมเรียนทำงานเชิงรุกนะวันนี้กระตือล้นให้มากนะครับกระโทนสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานแบบคู่ขนานนะครับเพราะวันนี้กว่างานจะเข้ารูปเข้ารอยเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันต้องชั่งน้ำหนักให้ดีครับวันนี้เข้าทำนองได้อย่างเสียอย่างทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนจึงจะได้มาความรักวางตัวให้ดีๆโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วมีโอกาสครับที่จะได้รับความสนใจจากคนที่อ่อนวัยกว่าและสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้ผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะทำมีแผนสำรองพูดง่ายๆกระโทนสีขาวครับต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเครดิตและความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่าทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลนนะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วสมหวังคนที่อดออมมานานวันนี้มีเกณฑ์ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างอาจจะเป็นของใหญ่ก็ได้ความรักหัวใจคนโสดพึ่งตัวเองนะอย่าไปคิดไหว้วานให้ใครช่วยส่วนคนมีคู่วันนี้ทายดีครับคนรักถ้อยทีถ้อยอาศัยสีที่ถูกชะโลค่ะเน้นเรื่องงานนะเครดิตความน่าเชื่อถือสำคัญนะฮะสีบรอนซ์เงินและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้คนทำงานเหมาะกับการทำงานเป็นทีมส่วนคนทำธุรกิจวันนี้ให้มองหาพันธมิตรคู่ค้าหรือหุ้นส่วนส่วนเงินทองสภาพคล่องโดยรวมไม่ได้มีปัญหานะครับและถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปคู่ที่กำลังมีปัญหาให้อดทนต่อผมหมายถึงเรื่องของหัวใจสถานการณ์ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าต้องอาศัยเวลาสักระยะและสีที่ถูกชะโลค่ะเสริมเรื่องของชีวิตมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกระโทนสีเขียวครับค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันอีกได้ที่ Facebook ของเรานะก็จะมีการโพสต์ของทั้ง12ราศีไว้คุณผู้ชมอ่านกันทุกๆวันเลยนะคะ Facebook Fanpage ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถรับชมเราทางไลฟ์สดๆได้ด้วยทุกวันเวลาเดียวกันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการร่วมลุ้นนะคะจะเป็นผู้โชคดีจากทางไลฟ์สดค่ะที่เราจะสุ่มขึ้นมาตอบในรายการนะคะให้กดไลค์กดแชร์นะคะและส่งวันเวลาเกิดที่เป็นสากลรวมถึงคำถามที่คุณต้องการจะถามเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะสุ่มเข้ามาในช่วงหน้านะคะแล้วก็สายสดค่ะที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะถ้าถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยรวมถึงใครต้องการร่วมลุ้นนะคะเป็นผู้โชคดีวันนี้5ท่านด้วยกันนะคะที่จะได้รับหนังสือทั้งหมด10เล่มเนี่ยนะคะก็ใส่คำว่าหนังสือตามด้วยชื่อนามสกุลและจังหวัดด้วยนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลขเดียวกัน4221606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ